ทุเรียนตกไซส์สวย90 95ซื้อเยอะก็ได้อีกราคาหนึ่งนะคะ50โลขึ้นไปเข่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนะคะก็เดี๋ยวซื้อปุ๊บเขาทำน้ำยาให้นับวันให้เราก็ขนกลับไปรอเคาะขายนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาล้อนะคะวันนี้คุณป้าขาล้อก็อยู่ที่จันทบุรีนะคะตลาดเนินสูงวันนี้มาที่ร้านทุเรียนน้องทิพย์นะคะเดี๋ยวจะดูสอบถามราคาเขาให้วันนี้ก็เป็นฤดูกาลที่ทุเรียนออกแบบว่าเยอะมากนะคะวันนี้มาแต่เช้าก็เลยมีของพอให้ได้ถ่ายแต่จริงๆร้านนี้เขาขายกันนะคะขายแบบว่าแทบจะ24ชั่วโมงนะถ้าโทรแล้วจองแล้วนะมาเอาทุเรียนตอนไหนก็ได้นะคะร้านนี้นะเดี๋ยวถามราคากับเขาก่อนนะจ๊ะก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วกด Subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะค่ะน้องทิพย์วันนี้ทุเรียนสวยจังล่ะอันนี้หมอนเหรอหมอนทองตกไซส์ค่ะตกไซส์ตกไซส์วันนี้ส่งอยู่ที่เท่าไหร่คะวันนี้ที่90 95นะคะโอเคค่ะแล้วแต่จำนวนลูกค้าซื้อนะคะซื้อเยอะก็ได้ถูกลงมาหน่อยนะคะตอนนี้ที่แก่มากค่ะทุเรียนแก่มากทุเรียนสวยแล้วเนาะทุเรียนแก่จัดมันเป็นฤดูการทุเรียนแล้วนั่นเนี่ยนี่น้องทิพย์นะคะของจันนี่ยังมีประมาณ2เดือนนะคะของจันนี่ยังมีอีก2เดือนนะคะเอาเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีอั้นร้านนี้นะคะมาดูเนื้อทุเรียนกันอันนี้เขาเจาะไว้เนี่ยให้ดูยังไม่สุกค่ะยังไม่สุกมันเป็นทุเรียนชิมตอนไม่สุกนี่ก็คือหวานเจี๊ยบแล้วชิมยังไม่สุกก็หวานแล้วนะคะอันนี้ก็คือเราจะต้องซื้อทุเรียนกลับไปไว้ที่เราประมาณ2วัน3วันขึ้นไปนี่เพิ่งตัดเมื่อวานนะคะนี่เพิ่งตัดเมื่อวานทำน้ำยาเสร็จก็ประมาณ4วันขึ้นไป4วันนะคะถ้าลูกค้ามาเอาจองเงินจ่ายตังค์จะขนขึ้นรถแล้วเราค่อยทำน้ำยาให้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาก็จะนับวันให้เรานะคะแต่เราก็ต้องคอยสังเกตมันจะไม่ได้เป๊ะนะคะจะไม่บอกว่า5วันก็5วันอย่างนี้ไม่3วันก็3วันนี้ไม่ใช่นะคะเราต้องสังเกตเอาอาจจะก่อนอาจจะหลังเลทไปวัน2วันนะคะอันนี้บอกให้รู้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเอาไปแม่ค้าบอก3วัน3วันทุเรียนไม่สุกนี่ก็มาวุ่นวายไม่ใช่ต้องรอนิดนึงนะคะ3วัน4วันก็ค่อยๆคอดูมันก็จะเริ่มทยอยสุกนะคะแล้วการขายทุเรียนนะคะเอาทุเรียนไปสัก300โล400โลเนี่ยมันก็กําไรยากอยู่เนาะมันกําไรยากนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรามือใหม่ถามว่าลอง300โลน่ะเห็นมั้ยกําไรเห็นแต่มันจะยังไม่เยอะนะคะถ้าเราทุนเยอะแต่เราไม่มีประสบการณ์ก็ยังจะไม่ควรจะโหมลงคือการบวกกำไรเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องบวกถึง50บาทต้องบวกถึง50บาทต่อกิโลนะคะใช่ค่ะมันจะมีค่าซีน้ำหนักลดลงไปตรงนี้คือการหารเฉลี่ยแล้วว่าเราจะได้เราจะเหลือใช่ถ้าบวก20 30 40เนี่ยไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรอย่าทำค่ะทำไม่ได้เจ๊งค่ะเจ๊งนะใช่ค่ะคุณผู้ชมเริ่มตาที่50บาทได้อยู่ได้ต่อกิโลกรัมคุณผู้ชมซื้อไป90เนี่ยคุณผู้ชมต้องไปขาย160เลยนะ140นะ140 150ก็ขายได้แล้วแต่เราก็ลวงควรคัดอีกเนาะคัดไซส์ของเราที่ไปได้ไปไงใช่มั้ยมันจะมีแบบว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็อีกแกเนี่ยตกไซส์สวยแล้วเราก็ไปคัดแบบเบอร์อย่างเงี้ยก็เป็นอีกเพิ่มอีกก็ได้อย่างเงี้ยมั้ยอันไหนมันลูกสมบูรณ์หน่อยเป็นเทคนิคของแต่ละคนมันเป็นเทคนิคนะคุณผู้ชมเราก็ต้องคือป้าอยู่กับทั้งทุเรียนขายปลีกและขายส่งไงร้านขายปลีกเค้าก็แนะนํามาแบบนี้แหละเราจะไปขายแบบฟิกซื้อมาไซส์นี้ราคานี้จะขายราคาเดียวกันหมดก็ไม่ได้นะมันจะมีเล็กใหญ่กลางปนมาใหญ่สวยๆก็คัดไปขายอีกไซส์หนึ่งราคาหนึ่งอันนี้คือเทคนิคแม่ค้าที่เขากระซิบบอกมานะอันนี้มันบอกเฉพาะ FC ของคุณป้าค่ะล้อนะคะก่อนสไตล์ตกไซส์เนี่ยมันก็จะมีขนาดตั้งแต่2โลถึง5 6โลอ่ะใช่ไหมเขาเรียกว่าตกไซส์5 6โลแล้วแต่ลูกค้าจะแยกว่าไปขายราคานี้ราคาถูกหน่อยไซส์เล็กราคาแพงหน่อยไซส์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็อย่างนี้แหละคุณผู้ชม
ในเข่งนึงอ่ะมันมีปนกันมันจะมีสวยๆเนี่ยเราก็ไปคัดอันนั้นสวยๆแต่ตัวนี้เป็นเบอร์หัวมันก็จะแบบสวยมันจะอันนี้เบอร์หัวมันสวยมันเสมอแทบจะเสมอกันว่างั้นเถอะมันจะมีตกไซส์มี2แบบก็คือมีพื้นเล็กกับพื้นหัวพื้นใหญ่นะคะพื้นเล็กก็ไซส์มันจะอยู่ที่ประมาณโล8ขึ้นไปถึงประมาณ2โล2โลกว่ากับเบอร์หัวก็จะอยู่ที่ประมาณ2โลขึ้นไปถึง6โลมันก็จะใหญ่หน่อยแล้วแต่คนชอบพื้นค่ะค่ะโอเคนะคะนี่ก็นี่คือเทคนิคการรับทุเรียนไปขายนะคะถือว่าถ้าใครเป็นมือใหม่ปีนี้นะคะถือว่าเราเริ่มสตาร์ทเข้าสู่วงการกำไรมั่งนิดหน่อยไม่ขาดทุนเราก็ถือว่าดีแล้วเราก็ถือว่าซื้อบทเรียนซื้อความรู้นะคะแล้วพอเรายืนดูเรามีชั่วโมงบินก็ทำได้ทุเรียนคนเขาก็ทำกันร่ำรวยกันเยอะแยะนะคะค่อยๆฝึกปือไปเทคนิคป้าเป็นกำลังใจให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายช่องของคุณป้าขายรอทุกคนนะคะแล้ววันนี้ขอบพระคุณน้องคิดนะคะสวัสดีค่ะ